สวัสดีครับขณะนี้ลุงแดงอยู่กับผู้ชายท่านหนึ่งซึ่งไม่น่าเชื่อนะครับว่าท่านจะเป็นผู้ที่ตกแต่งบ้านได้สวยงามขนาดนี้ท่านเป็นใครหลายท่านคงรู้จักนะครับเดี๋ยวลุงแดงจะพาท่านไปเยี่ยมชมบ้านหลังนี้และให้ท่านได้เล่าประวัติศาสตร์ความเป็นมากว่าจะมาเป็นบ้านหลังนี้เป็นอย่างไรกันนะครับครับสวัสดีครับผมหมอสมบูรณ์ชุมวิจารณ์นะครับผมกับอาจารย์ทองคำมาอยู่บ้านพุทธทองนี้ได้16ปีครับตั้งแต่พ.ศ. 2546ครับแนวคิดของการปลูกบ้านก็คือเราอยากทำให้บ้านนี้ร่มรื่นเหมือนอย่างที่สวนโมกกะพรารามที่ชัยยาสมัยที่ผมเคยบวชพระก็ไปอยู่กับท่านอาจารย์พุทธทาสที่สวนโมกเมื่อปี2523นะครับทีนี้ที่มาของชื่อก็คือว่าที่สวนโมกจะมีที่ตั้งของโบสถ์ธรรมชาติมีต้นไม้ร่มรื่นเยอะแยะนะครับชื่อว่าเขาพุทธทองนะครับแม่บ้านก็ชื่อทองคำก็เลยเป็นที่มาของบ้านพุทธทองนะครับก็ที่นี่เราปลูกต้นไม้ตั้งแต่ยังไม่มีก็ร่มรื่นตามสมควรแล้วอาจารย์ทองคำชอบสะสมของเก่าก็เลยสะสมมาเรื่อยๆนะครับเป็นเวลา20กว่าปีนะครับก็เป็นที่มาของบ้านซึ่งเราปลูกเพื่อให้ธรรมชาติร่มรื่นนะครับยามเช้ายามเย็นก็จะมีนกบินมาร้องเพลงให้ฟังตลอดนะครับที่บ้านพุทธทองนี้ก็ขุดคูน้ำนะครับ3ด้านทางด้านตะวันออกตะวันตกกับด้านทางใต้นะครับให้บรรยากาศร่มรื่นนะครับก็เป็นที่ธรรมชาติที่เชิญชวนให้กับทุกท่านได้มาเยี่ยมเยือนได้นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับครับและนี่ก็คือบุคคลที่คุณหมอสมบูรณ์กล่าวถึงนะครับผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดบ้านหลังนี้ลุงแดงอยู่ที่หลองข้าวหลังหนึ่งนะครับหลองข้าวก็คือยุ้งข้าวในสมัยโบราณแต่ตอนนี้ถูกตกแต่งออกมาสวยงามมากๆเป็นมาได้ยังไงมาฟังบุคคลท่านนี้เล่าให้ฟังครับที่เป็นคนภาคกลางนะคะมาอาศัยอยู่บ้านเมืองเหนือแล้วก็หลงใหลในศิลปวัฒนธรรมของทางเหนือก็ได้สะสมทีละเล็กละน้อยจนกระทั่งใกล้เกษียณนะคะก็เอามาจัดเป็นหมวดหมู่นะคะแล้วก็ชื่นชมตลอดเวลาสำหรับเราแต่เราตอนหลังเราก็คิดว่าเรามีความสุขในการชื่นชมแล้วเราก็อยากให้คนอื่นเขามีความสุขกับเราด้วยก็เลยเปิดให้บริการให้สถานที่จัดงานนะคะเริ่มทำก็ยังไม่ค่อยเรียบร้อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะคะแต่ก็พอที่จะเยี่ยมชมได้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะนี่ก็คือนายแพทย์สมบูรณ์นะครับซึ่งอดีตเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ทะท่านทำคุณประโยชน์ให้กับผู้ป่วยเยอะแยะมากมายนะครับแต่วันนี้ท่านเกษียณแล้วท่านมาอยู่นะครับมีความสุขกับบ้านหลังนี้ใครที่มาลำปางเนี่ยต้องมาที่หมู่บ้านพันนีแล้วมาเยี่ยมชมบ้านหลังนี้นี่แล้วท่านจะประทับใจมากๆลุงแดงขอให้พี่น้องทุกท่านได้ร่วมภาคภูมิใจครับพี่น้องชาวไทยครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับลุงแดงลุงแดงมาแล้วส่งเสียงเจ๋ยแจ้วมาแล้วครับลุงแดง